เฮ้ยเฮ้ยทุกคนตอนนี้ลาวาบัคมีเกมพาร์ทเลท10แล้วนะครับ yeah! ไม่ว่าจะเป็นการกดผลกดเกมพาร์ทบล็อกฟุตคิงเลกาซี่อนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์ออลสตาร์ทาวเวอร์เดฟเฟนอนิเมะพันชิงและชินโดไลท์หรือซื้อโลบัคเพียวๆก็ได้เช่นกันในระบบ VIP Server Legend หาร้านไหนที่เติมคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วใครสนใจสามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับอาจารย์เอตัวเองวันนี้จานแดงเองนะครับสวัสดีท่านผู้เจริญทุกท่านนะครับผมก็จะมาเผยแผ่ธรรมะนะครับกระตุกจิตกระชากใจนะครับที่ไม่ใช่นี่ครับวันนี้ผมจะมาแจกส่งผลวิสาสนะครับให้กับน้องผู้โชคดีนะครับผมนะคนที่ได้ผลพระไปนะตอนนี้ก็เดี๋ยวดูก่อนนะมายังมาแล้วครับผมนะนี่ครับน้องผู้โชคดีก็คือนะครับชื่อจริงของเขาก็คือ GGeasy22345นะครับนะก็ยินดีด้วยนะที่ได้รับผลพระไปนะครับดีครับดีจ้าดีจ้าก่อนนะครับก็อ่ะผลพระนะครับราคาเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมแปลงร่างน้องเขาดูก่อนนะครับเผื่อน้องก็ยังไม่มีแต่ผมว่าน่าจะมีแล้วแหละดูจากดงจากดาบที่เขาเหน็บไว้นะครับน่าจะขั้นสูงอยู่แต่ผมก็ยังไม่ได้เอาเวกเลยนะครับ ID นี้นะครับแต่ ID เบคอนเอาเวกเรียบร้อยแล้วนะครับงงตรงที่เป็นผลพระแล้วยังมีผมยาวของจานแดงอยู่นะครับนั่นบ่งบอกถึงว่าจานแดงไม่สามารถเขาเรียกอะไรอ่ะผลพระไม่สามารถทำอะไรจานแดงได้เอางี้ดีกว่านะครับทุกคนนี่ครับเครือพาคีนี่นี่เห็นไหมขนาดเครือพาคีแล้วผมจานแดงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเขาเรียกว่าผมสวยสวยเก๋นะครับไม่ว่าจะชาติไหนก็จานแดงก็ยังเท่อยู่วันยังค่ำนะครับเขียนไหมวะนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูผลพระกันก่อนนะครับผลพระถาวรนะครับผมนี่ครับผลพระถาวรไหนวะนี่ครับผลพระครับผมมูลค่านะครับผม 1,650 โลบัคนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องคนด้วยในวันที่ได้ไปนะครับก็ขอให้ไปทำเอาเวกอะไรให้เรียบร้อยแล้วถึงจะโหดมากแบกดันได้ PVP แจ่มนะครับโอเคกดเลยครับผมนะครับตอนนี้ตังค์ผมก็เหลืออยู่ไม่กี่บาทเองนะครับน้องๆ นะโอเคก็ 1,650 โลบัคกดไปครับขอแสดงความยินดีอีกรอบนะปิ้งไปเลยนะครับเรียบร้อยส่งแล้วนะส่งแล้วโอเคเดี๋ยวน้องเข้ามาลองแปลงร่างโชว์ดูนะครับไปไหนแล้วล่ะได้แล้วแปลงร่างโชว์ไหมหรือว่าใช้ผลอะไรโหดๆอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าทำเอาเวกยังทำเอาเวกยังผมว่าน่าจะทำแล้วนะน้องๆประมาณนี้น้องคนที่ไปมาจากโลกอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะผมดูจากดาบเอาไงอ๋อผู้เล่นใหม่จบแล้วผมตัดสินแล้วจากดาบที่เขาเหน็บอยู่ที่เอวเขาอ่ะอ๋อผมก็คิดว่าเป็นแบบพวกโหดแล้วไงเห็นแบบการแต่งตัวมีดาบมีเหน็บเอวอะไรแบบนี้เยอะๆ3ดาบก็ว่าไปนึกว่าดาบไอ้นั่นน่ะดาบอะไรนะดาบที่ของแพท3ดาบอ่ะนี่ไงนี่แก๊งโอ้โหแก๊งผลพระนะครับสวัสดีวัยรุ่นนะครับโอ๊ยคิดว่าตายไปแล้วอุ้ย sorry คิดว่าต่อยไม่ได้พูดได้ยินกันว่าผู้เล่นใหม่คิดว่ามันน่าจะเวลน้อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเผื่อไปต่อยปะตายเลยไม่จริงโอเคคุณผู้ชมก็ถือว่าเรามอบของเราให้กับน้องคาแลนะก็ขอให้เล่นอย่างสนุกสนานนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันในช่วงนะครับอธิบายกติกาแล้วก็จะแจกผลอะไรเนี่ยก็ว่ากันต่อไปเพราะว่าตอนนี้ที่ผมอัดอยู่นะครับยังคิดไม่ออกว่าแจกอะไรดีนะครับขอบคุณมากครับจ้ามาเป็นไรจ้าเอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันอีกครั้งกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับอยู่กันในซีรีส์คลิกเดียวก็เสียวได้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับจะมาแจกนะครับอาวุธนี่ครับของเจ้าคนคนนี้ครับผมผู้ชมดูหน้าแล้วก็คงจะรู้นะครับว่าเขาคือใครนะครับก็ตอนนี้นะครับมีหลวงพี่นะครับหลวงพี่ก๊อปดาบเนี่ยมาไล่ตีผมอยู่โอ้ยเจ็บใจเย็นหนุ่มใจเย็นหนุ่มหนุ่มมึงจะฆ่ากูเลยวะเนี่ยกูเป็นต้นแบบต้นตำรับนะเว้ยเฮ้ยเราต้องหนีแบบสุดชีวิตอ้าวเขาไม่ตามมันเขาจะมาทำอะไรวะมาฟาร์มลิงเหรอไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไรนะครับแต่เรามีดาบโยลูทุกคนครับเรามีดาบโยลูอยู่ข้างหลังซึ่งดาบโยลูนี้นะครับเป็นดาบโยลูของจริงครับทุกคน
และแบบที่คนอื่นเขามาเล่นอ่ะนั่นคือของก๊อปนะครับดูแล้วเขาน่าจะเล่นในมือถือนะมันการยิงของสกิลอะไรของเขาไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่นี่ครับและผมเนี่ยสามารถถือดาบโยรุได้2อันครับเพราะผมคือตาเหี่ยวตาเหี่ยวตัวจริงเออนะครับทุกคนนี่ครับฟิงเห็นไหมเป็นไงล่ะโหดใช่ไหมล่ะทุกคนนี่คือดาบโยรุเล่มที่2ของผมเองครับผมสามารถใช้วิชา2ดาบเหมือนกับโซโลได้นะเออแต่โซโลมันล้ำกว่ามันมี3ดาบนะครับนี่เราจะแย่งลิงเขานะครับเปี้ยงเอาโอ้นึกว่าคนนี้ตายน่าจะเวลน้อยอยู่ดีแล้วที่ไม่ตายนะครับเดี๋ยวหาว่าผมรังแกคนไม่มีทางสู้อีกนะครับโอเคครับก็วันนี้นะครับอย่างที่รู้กันก็คือผมจะมาแจกดาบโยรุให้กับทุกคนนั่นเองครับซึ่งแจกเป็นจำนวน2เล่มด้วยกันนะครับสองเล่มเนี้ยเล่มละกี่โลบัคนะผมขอกดดูก่อนครับจำไม่ได้แล้วนะครับเล่มละ1,200โลบัครวมแล้วก็2,400โลบัคนะครับ2เล่มนะครับก็ใครจะเป็นผู้โชคดีจะได้ไปนะครับวิธีร่วมกิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าทำยังไงนะครับแต่ตอนนี้นะครับขออธิบายนะครับสรรพคุณของดาบโยรุก่อนแล้วก็เขาเรียกอะไรอะความน่าจับมาใช้อะทุกคนดาบโยรุเนี่ยเป็นดาบเติมนะครับเป็นดาบเติมที่ต้องซื้อด้วยโลบัคเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าได้มาแล้วก็คือเก็บค่าแบตเตอรี่ให้ใช้ท่าได้นะครับแล้วก็เก็บแบตเตอรี่ให้มันเวลสูงๆนะครับมันจะทำให้ดาบโยรุแรงขึ้นไปอีกนะครับดาบโยรุมีข้อดีในเรื่องของการใช้สกิลนะครับที่รุนแรงมากนะครับทุกคนผมจะลองใช้สายลิงให้ดูนะครับอาจจะมองไม่ทันเพราะว่ามันพาตัวเราลอยไปด้วยนะครับ เอาไว้เดี๋ยวตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ครับ400กว่าใช่ไหมแล้วถ้าเคลือบฮาคินะครับเดี๋ยวผมไม่ดูนะว่าเท่าไหร่เดี๋ยวลองตัวนี้ดิมันมองไม่ทันหน่วยสกิลแรกนะครับผมต้องลองเป็นสกิล2อะไรถูกแล้วนะครับอันนี้เคลือบฮาคิแล้วนะ500กว่าไหมทุกคนครับความแรงของมันนะสามารถบูสต์ได้แรงขึ้นไปอีกเมื่อใส่คู่กับพวกอิสเซอรี่ต่างๆนะก็คือพวกของใช้อ่ะเนี่ยอย่างเช่นแวนเดอร์ฟามิงโกใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มพลังดาบหรือเปล่าวิธีการบูสต์ก็คือให้เราใส่ของที่มันเพิ่มพลังการโจมตีเกี่ยวกับดาบนะครับทุกคนเมื่อกี้520ใช่ไหมเมื่อกี้500เท่าไหร่ผมมองไม่ทันนะครับถ้าใครมองทันก็หยุดสต็อปดูกันเองนะนั่นแหละก็คือมันจะแรงขึ้นนะครับและสามารถแรงขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆนะครับตามแต่ว่าคุณจะใส่ของอะไรหรือว่าเป็นเผ่าอะไรด้วยหรือเปล่าวะจำไม่ได้นะครับ ไม่ได้เล่นนานนะครับแต่ว่าที่แน่ก็คือดาบโยรุโหดมากๆแล้วก็สามารถทำ V2 ได้ด้วยนะครับดาบโยรุนะครับก็แนะนำให้ไปทำด้วยเวลาทำ V2 แล้วมันจะทำอะไรได้ก็เนี่ยนี่ครับเนี่ยกดแล้วมันจะวิ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ใช่ไหมผมก็ใจผิดหรือเปล่าเอ้ยขอให้ไปไหนผมตีเขาเข้าไหมเนี่ยต้องตีเข้าดิเพราะเขาตีผมเข้าเลยครับนี่โดนเข้าไป1ดอกถ้าเกิดว่าผมเอาจริงขึ้นมาผมก็จะแปลงร่างเป็นไททันนะครับเย้เกอมาแล้วฟิลแล้วก็ตีเขาป่าเอ้ยเขาหลบผู้ชมครับเขาหลบผมก็หลบบ้างดิครับหลบบ้างดิครับคลิปนี้ขอมันอุ้ยเออพระอเวกวีพระอเวกจะบอกว่าพระวีทูนี่ก่อนไม่รู้พระอเวกกลับร่างเดิมก่อนครับนี่ครับถึงแม้ว่าเราจะหมดอาคีออกเราก็จะยังเป็นตัวทองอยู่วันยังค่ำนะครับทุกคนกลับร่างดีกว่านั่นแหละครับก็อย่างที่บอกไปว่าดาบโยรุมีสรรพคุณข้อดีของด้านสกิลแรงนะครับเหมือนคนนั้นก็จะเล่นในมือถือจริงๆนะผมว่านะเพราะว่าเขาพยายามจะเดินมาหาผมแต่ว่ามันติดอ่ะเอ้ยบักดาบใหญ่หนีก่อนดาบโยรุอันใหญ่ไม่เอาไม่สู้แต่กูของกลัวของจริงของแท้นะครับโอเคทุกคนครับเดี๋ยวไปต่อในดิสของเราครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องของกติกาการทำกิจกรรมนะครับก็คือง่ายๆครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่คุณผู้ชมนะครับกดลิงก์ที่ผมได้แนบไว้ให้ใต้คลิปด้านล่างนะครับทุกคนนะลิงก์ผมแนบไว้แล้วนะครับซึ่งเวลาทุกคนกดเข้าไปเนี่ยมันจะเข้ามาใน Discord ของผมเองครับผมเข้ามาปุ๊บใช่ไหมคุณผู้ชมจะเจออะไรต่างๆมากมายนะให้ดูทางฝั่งด้านซ้ายนะในช่องของแท็บยินดีต้อนรับ FC นะจะมีคำว่าแท็บกิจกรรมอยู่นะครับให้เลื่อนลงนะให้กดเปิดแล้วก็เลื่อนดูนะครับว่ามีแท็บกิจกรรมหรือเปล่าถ้ามีก็คือกดมาเลยครับผมตรงนั้นจะเป็นที่เอาไว้ทำกิจกรรมกันนะครับทุกคนนะโอเคครับเมื่อทุกคนเข้ามาในหน้าแท็บกิจกรรมแล้วใช่ไหมก็ผมได้โพสต์ใหม่ไปแล้วผมเป็นกิจกรรมนะครับ
ดาบโยรุบอกฟุตนะครับผมซึ่งผมตั้งรางวัลไว้นะครับ2รางวัลด้วยกันนะครับเมื่อได้นะครับผู้ชมก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะเมื่อประกาศผลนะครับมันก็จะขึ้นชื่อมา2คนนะครับถ้าเกิดว่า2คนนั้นน่ะเป็นชื่อของคุณนะครับให้คุณนะครับทักผมมาด้วยนะครับนะที่ชื่อว่าปิกาปิก้าครับตรงนี้นะผมที่แอดนะครับก็กดคลิกขวาแล้วก็กดส่งเมสเสจอะไรก็ว่ามานะครับบอกว่าผมได้รางวัลครับผมได้ดาบโยรุอะไรก็พิมพ์มาได้เลยนะครับผมนะให้ทักคนที่ชื่อว่าปิกาปิก้ามานะครับนะเดี๋ยวผมจะนัดวันส่งของอีกทีนะครับว่าส่งตอนไหนอะไรยังไงนะครับส่วนดูว่าประกาศผลตอนไหนนะครับดูตรงนี้ครับผมนะนี่ครับภายใน5วันนะครับอีก5วันหลังจากนี้ครับก็คือวันที่13นะครับเดือนมิถุนายนนั่นเองครับผมนะเวลาบ่าย 2:30 นะครับก็มาดูได้เลยครับผมว่าเป็นชื่อเราหรือไม่ถ้าไม่ใช่ชื่อเราก็คือไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าเราอดนะครับเราไม่ได้ดวงเราไม่มีนะก็รอลุ้นกิจกรรมต่อไปได้นะครับผมนะอย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับยังไงผมก็แจกอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับสำหรับกิจกรรมคลิกเดียวก็เสียได้นะครับนะบอกกติกาไปแล้วนะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับง่ายๆเลยครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับผมนะแล้วก็ดูตรงนี้ครับผมที่รูปพลุสีแดงนะครับก็เพียงแค่คุณนะครับกดนะครับผมคลิกเดียวก็เสียได้ครับผมแค่นี้ครับผมคุณก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับง่ายๆครับแค่นี้เองนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากร่วมสนุกก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้ผมแล้วก็อย่าลืมแชร์ลิงก์นี้ไปเพื่อนๆดูด้วยนะครับยิ่งแชร์ไปให้เพื่อนเยอะนะครับแล้วให้เพื่อนมากดเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์แบบได้มากขึ้นนะครับทุกคนแต่ว่าต้องตกลงกับเพื่อนด้วยนะครับว่าเฮ้ยกดรอบนี้กูขอกดรอบนั้นกูขอรอบนี้หรือไม่ก็ผัดกันเล่นอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปแล้วแต่จะตกลงกันอ่ะแต่ว่าดาบโยรุผมให้ได้แค่1ชื่อต่อ1คนเท่านั้นนะครับนะก็อันเดียวนะส่วนอันอื่นๆนะครับรอดูกิจกรรมต่อไปแล้วกันนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมนะครับหรือว่าคุณผู้ชมชอบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งรับกระแจในคลิปใหม่ๆวันนี้เป็นนี้ก่อนแต่ลาไปก่อนจะไปกินแล้วผมวันนี้ไปละแล้วเจอกันครับว้าว